ให้นักเรียนสรุปลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนเขียนแบบนี้ค่ะลักษณะของข้อเท็จจริงมีอะไรบ้างเขียนมาเป็นข้อๆลักษณะของข้อคิดเห็นมีอะไรบ้างเขียนเป็นข้อๆมาแล้วเดี๋ยวนำเสนอหน้าชั้นเอาลงมือว่าคิดยังไงลักษณะของข้อเท็จจริงเราคิดยังไงน่าจะมีอะไรมาประเมินตรงนี้แล้วข้อคิดเห็นอีกนะคะ
เสร็จแล้วยกมือขึ้นไหนใครยังไม่เสร็จไอ้ที่ยังไม่เสร็จนี่คือยังไม่ได้หลายข้อใช่ไหมได้กี่ข้อโดยส่วนใหญ่โอ้บางคน4ข้อบางคน3ข้อ2ข้ออ้าวพอแล้วนะคะคิดต่อแต่ตอนนี้มีเพื่อนนะที่เขาจะเป็นตัวแทนนำเสนอเนี่ยเขาเสร็จแล้วเท่าที่ครูดูได้หลายข้อแล้วก็น่าจะมีเกณฑ์ที่เข้าหลักของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะในการพิจารณาตรงนั้นนะคะอ้าวเอานักเรียนชายก่อนนะคะเชิญค่ะมาด้านกันนอกเลยลูกถือสมุดมาด้วยแนะนำสวัสดีคุณครูเพื่อนๆและแนะนำตนเองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวสิทธิ์มีฉิมชั้นม .1 ครับ5ครับทำเหมือนไม่มีแรงเลยนะสรุปเร็วลักษณะของข้อเท็จจริงลักษณะของข้อเท็จจริงมีหลักฐานยืนยันได้มีความเชื่อถือเป็นข้อหลักมีความจริงเป็นหลักในการตัดสินใจมีเหตุมีผลมีข้อเท็จจริงที่มีความเชื่อถือได้สองเชื่อถือนะต่อไปมีข้อคิดลักษณะของข้อคิดเห็นมีสิ่งที่ผู้คิดไม่เป็นความคาดคะเนข้อสองงงนะตกลงจะเป็นสิ่งที่คาดคะเนหรือไม่คาดคะเนคาดคะเนครับคาดคะเนข้อความนั้นแสดงการคาดคะเนอะไรอีกข้อสองกำหนดสิ่งที่ไม่แน่นอนเช่นฝนตกฟ้าผ่าไม่แน่นอนเราจะกำหนดฝนตกนี่ไม่ได้ครับแล้วอะไรอีกข้อสามมีความเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้อะไรอีกหมดแล้วนักเรียนหญิงอีกคนนึงผมมือให้เพื่อนฟังความคิดเห็นของสาวๆบ้างมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงทิติมาพลายบัวค่ะเป็นตัวแทนของชั้นม.1 ทับ 5ค่ะจะมาสรุปลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงคือ1มีอยู่จริงๆ2พิสูจน์ได้3สามารถทำได้4จะเกิดขึ้นจริงค่ะข้อคิดเห็นคือ1ไม่มีจริง2พิสูจน์ไม่ได้3เป็นความคิดส่วนบุคคลเท่านั้น4เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นหรือคาดคะเนค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยมีใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไหมมีไหมคะไม่มีเพราะถ้ามีครูจะเรียกทันทีใช่ไหมลองไปดูนะคะสรุปทีละข้อลักษณะของข้อเท็จจริงก่อนดูซิตรงตามที่เรียนสรุปมาไหมนักเรียนถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยประการแรกเลยคืออะไรคะต้องมีความเป็นไปได้ไม่ใช่มีความเป็นไปได้พอดีหรือสูงต้องมีความเป็นไปได้เลยแหละนะคะมากๆเลยนะนี้มีความสมจริงเรื่องที่เกิดนั้นต้องสมจริงสมเหตุสมผลนะคะที่สำคัญก็คือต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ด้วยมีการบันทึกมีการวิจัยมีการทดลองอะไรไว้แล้วหรือถ้าเรามีการสัมผัสด้วยตัวเองได้เราสามารถพิสูจน์ได้ตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงหมดเลยนะคะแล้วก็มีความสมเหตุสมผลนะมีเหตุมีผลในการพิจารณานะตอบได้ว่าอะไรคือเหตุแล้วก็อะไรคือผลอันนี้คือลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะถ้าใจความนั้นมีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลอันนั้นคือลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะผ่านนะตรงนี้ผ่านไหมถ้าเกิดเป็นข้อคิดเห็นล่ะลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะเขาบอกว่าเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกผู้เขียนแสดงความรู้สึกแบบนี้ออกมาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นข้อความที่แสดงความคาดคะเนนะ
วันนี้ฝนอาจจะตกกับฝนกำลังตกนักเรียนว่าไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือข้อคิดเห็นครูบอกว่าฝนกำลังตกเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกก็ยังทำไมคือถ้าเกิดเรามองไปแล้วเนี่ยเรายังตอบตามความเป็นจริงได้ว่ามันยังไม่ตกแต่ฝนครูบอกฝนกำลังตกคือถ้าพูดตรงนี้ถ้าเราไม่มองเห็นข้างนอกเนี่ยใจความตรงนี้แน่เป็นอะไรคะข้อเท็จจริงใช่ไหมฝนกำลังตกก็คือแสดงว่าทำไมมันกำลังตกอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังตกเลยแต่ถ้าบอกฝนวันนี้ฝนน่าจะตกหรือฝนอาจจะตกอันนี้ทำไมละเป็นการคาดคะเนคาดเดาจะตกหรือไม่ตกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะนอกจากนั้นยังเป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเองผู้เขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกมาเองนะนี่คือลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะเดี๋ยวจะมีข้อความให้เรียนทำและนักเรียนก็ใส่เหตุผลประกอบของเรียนไปด้วยนะคะเมื่อเราสรุปลักษณะของข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นตรงนี้ได้แล้วเราจะนำผลสรุปตรงนี้ไปทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบตัวเองว่าตัวเองพิจารณาเป็นแล้วหรือยังนะคะ